เดียรัฐบาลประกาศข่าวดีมีลูกเสือชีต้าเกิดใหม่4ตัวนับว่าเป็นครั้งแรกในรอบกว่า70ปีนะคะที่มีลูกเสือชีต้าเกิดใหม่ที่ประเทศอินเดียหลังจากที่ทางการประกาศว่าเสือชีต้าสูญพันธุ์จากประเทศไปเมื่อปี2495ตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาอินเดียพยายามที่จะฟื้นฟูประชากรเสือชีต้าในประเทศปีก่อนนำเข้าเสือชีต้าจากนามิเบียมาถึง8ตัวและเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็นำเข้าเสือชีต้าจากแอฟริกาใต้อีก12ตัว